สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมวันนี้ป้ามีวิธีทำความสะอาดเครื่องเงินมาแบ่งปันกันนะคะโดย2วิธีค่ะวิธีแรกก็จะเป็นน้ำยาล้างจานวิธีที่2ก็จะเป็นเบกกิ้งโซดาค่ะแล้วเรามาเปรียบเทียบกันดูนะคะว่าแบบไหนจะดีกว่ากันค่ะเรามาลงมือทำกันค่ะนี่เลยค่ะสภาพเครื่องเงินของป้านะคะไม่ว่าจะเป็นจี้เป็นสร้อยเป็นแหวนแล้วก็เป็นต่างหูนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงมือล้างกันนะคะว่าระหว่างเบกกิ้งโซดาน้ำยาล้างจานผลจะออกมาแตกต่างกันอย่างไรค่ะเรามาลุ้นกันค่ะสำหรับตัวจี้นะคะต่างหูจี้แล้วก็แหวนนะคะป้าจะใช้วิธีการแช่ในน้ำยาล้างจานค่ะเตรียมน้ำเปล่ามานะคะใส่น้ำยาล้างจานลงไปค่ะเข้มข้นนิดนึงนะคะเป็น1ต่อ1ก็ได้เลยค่ะอันนี้เราก็จะแช่ไว้20นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะสำหรับตัวสร้อยเงินนะคะเราจะใช้เบกกิ้งโซดาค่ะกับน้ำเปล่าค่ะนี่ค่ะเบกกิ้งโซดามากน้อยไม่เป็นไรนะคะกะเอาค่ะผสมน้ำเปล่าให้พอเป็นครีมๆประมาณนี้ใช้แปรงสีฟันนะคะนี่ค่ะทีนี้เราก็มาเริ่มขัดกันค่ะใครจะแช่ทิ้งไว้ก็ได้นะคะเหมือนกันอันนี้ป้าคิดว่าใช้วิธีขัดไปเรื่อยๆนะคะเคลือบไปให้ทั่วๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลในการแตกต่างกันนะคะป้าขอเวลาในการขัดสักครู่ค่ะจะสังเกตว่าที่แปลงของเราเนี่ยเห็นไหมคะเริ่มมีสิ่งสกปรกออกมาดำแบบนี้เลยล่ะค่ะขัดไปเรื่อยๆทุกซอกทุกมุมนะคะเริ่มแล้วเห็นไหมคะเริ่มเห็นความใสแล้วค่ะเดี๋ยวป้าทำไปเรื่อยๆจนเสร็จเริ่มจะเห็นความแตกต่างแล้วนะคะส่วนนี้คือส่วนที่ขัดอันนี้ยังไม่ได้ขัดเห็นไหมคะเดี๋ยวป้าขอตัวทําจนเสร็จค่ะนี่ค่ะป้าขัดเสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปป้าก็จะแช่เบกกิ้งโซดาไว้ประมาณสัก15นาทีค่ะอันนี้แหละค่ะใส่น้ําลงไปหลังจากที่เราขัดออกมาสวยงามแล้วนะคะป้าก็จะแช่เบกกิ้งโซดาอีกสัก15นาทีค่ะใส่น้ำลงไปให้ท่วมนะคะท่วมสร้อยของเราเลยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะสำหรับต่างหูกับจี้นะคะป้าใช้เป็นน้ำยาล้างจานเพราะว่าเขามีพลอยด้วยนะคะชิ้นใหญ่อันนี้จะเป็นนิลค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีพลอยอีกหลายสีเลยนะคะป้าก็จะใช้แรงค่ะอ่อนๆ นะคะขัดค่ะเพื่อไม่ให้พลอยของเราเนี่ยเป็นริ้วเป็นรอยนะคะเดี๋ยวป้าขัดไปเรื่อยๆจนเสร็จแล้วเรากลับมาดูกันนะคะนี่ค่ะส่วนหนึ่งก็เริ่มออกแล้วเห็นไหมคะนี่ค่ะก็เริ่มออกละเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จค่ะค่ะป้าก็ขัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเห็นความเงาของเงินนะคะที่รอบๆพลอยนี้นะคะเดี๋ยวป้าขัดที่เหลือจนเสร็จค่ะนี่ค่ะในส่วนของต่างหูนะคะก็จะเริ่มเห็นว่าเงินเนี่ยมีความเงาขึ้นแล้วนะคะต่อไปเราก็นำเครื่องประดับของเรานะคะไปล้างน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปนะคะเราก็ใช้ผ้านุ่มๆค่ะซับให้แห้งนะคะอย่างนี้ค่ะ
นี่เห็นไหมคะเดี๋ยวป้าทำที่เหลือจนเสร็จค่ะนี่ค่ะเมื่อเราเช็ดเรียบร้อยแล้วจะเห็นความเงาเห็นไหมคะเดี๋ยวป้าทำส่วนที่เหลือจนเสร็จค่ะเรื่องเงินของป้าก็ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะความแตกต่างกันระหว่างเบกกิ้งโซดาและก็น้ำยาล้างจานเนี่ยก็เห็นได้ชัดนะคะว่าเบกกิ้งโซดาเนี่ยทำความสะอาดได้เร็วกว่านะคะส่วนน้ำยาล้างจานเนี่ยใช้เวลาเยอะหน่อยแต่ทั้งสองอย่างนี้ก็ทำให้เครื่องเงินของเราเนี่ยมีความเงางามได้เช่นกันนะคะก็ลองดูค่ะใครมีเครื่องเงินที่เขาดำก็ลองเอาออกมาทำความสะอาดดูนะคะเดี๋ยวป้าขอตัวไปแต่งตัวก่อนค่ะวันนี้จะไปงานศพค่ะก็เลยเลือกเครื่องเงินที่เป็นนิลมาใส่ค่ะนี่ค่ะก็ใส่สร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าทรงผมของป้านี่เหมาะกับวัยไหมคะ60กว่าค่ะสร้อยเงินของป้านะคะจากที่ดำๆก็เป็นไงคะนี่ค่ะเงางามขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าเราใช้น้ำยาล้างจานหรือว่าเบกกิ้งโซดาก็ได้นะคะทั้งสองอย่างใช้ได้เหมือนกันนะคะก็ทำให้เครื่องเงินของเราเนี่ยแวววาวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองทำกันดูค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวป้าขอตัวไปงานก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ